ีนี้ก็เป็นอีกปีนึงนะคะที่คนไทยนั้นลุ้นค่ะว่าตัวแทนของเราที่ไปประกวด Miss Universe เนี่ยน่าจะมงลงอะค่ะนะครับคือเราก็บอกว่าของเราเนี่ยสวยนะครับของใครใครก็บอกสวยแต่ไม่เป็นไรครับเช้านี้มาริยานะครับมาริยาพูลเลิศลาบนางงามขวัญใจชาวไทยจะเข้าสู่การประกวดรอบสุดท้ายของ Miss Universe แล้วก็มีการถ่ายทอดสดมาที่ประเทศไทยตั้ง 7:00 นนะครับนี่ก็เริ่มแล้วนะฮะค่ะ3คนที่อยู่ในอันดับที่เขาคาดว่าเป็นตัวเต็งค่ะก็มาจากเซาท์แอฟริกามาจากโคลอมเบียแล้วก็มาจากประเทศไทยนี่แหละมาริยาของเรานะคะนะฮะก็ลองดูกันไปแต่ก่อนหน้านี้ที่เขาเปิดให้โหวตกันนี่เขาบอกว่าน้องมาริยาคุณมาริยานี่ก็ได้คะแนนโหวตสูงมากเลยนะเออนะครับค่ะแล้วก็วิคตอเรียซีเครตที่ไปเปิดเวทีที่เซี่ยงไฮ้ตลาดจีนนี่ตลาดใหญ่นะคะก่อนหน้านี้ก็มีดราม่าว่านางแบบจากรัสเซียไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเรื่องวีซ่าแต่ปรากฏว่าคนที่ไปพอปิดจ็อบที่เซี่ยงไฮ้ปุ๊บวันรุ่งขึ้นบินมาภูเก็ตเลยคุณโอ้โหเห็นภาพเลยใช่ไหมคะพรุ่งนี้ผมลาได้ไหมไปเลยตั้งแต่เย็นนี้เลยนะคะไม่เดี๋ยวไปจบรายการเลยไม่ไปไม่รอเย็นแล้วเดี๋ยวฟังข่าวให้จบก่อนนะคะทุกคนเนี่ยมีใครบ้างมีซาร่าแซมไปโอมีแจสมินทุกมีไลริเบโรแล้วก็โจเซฟินสควายเวอร์ก็มากันกับผู้ชายหุ่นล่ำเบิกทุกคนเลยค่ะไม่ลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาทำงานเหมือนเดิมจบจบไม่ไปแล้วแล้วหุ่นขี้ก้างอย่างผมจะไปทำอะไรกับหุ่นล่ำบึกได้ล่ะทุกคนป่าวผู้ชายหุ่นล่ำบึกมาด้วยหมดเลยครับผ่านอ่ะอย่างน้อยๆนะครับภูเก็ตเราก็ยังได้เผยแพร่ผ่านทางโลกโซเชียลทั้ง Instagram Facebook ของเหล่านางแบบเหล่านี้ได้ไงเห็นป่ะโอ้โหตัวอย่างยักษ์ทั้งนั้นไม่เอาละครับเราก็ยังแฟนมาหมดเลยท่องเที่ยวอันดับ1อยู่ดีนะครับค่ะของจอร์แดนใช่คืออย่างนี้ของเนี่ยได้หายไป10กว่าปีแล้วนะครับจากพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอ๋อไม่ใช่ของเนี่ยหายไปจากบ้านของโยโกโอนะโยโกโอนะภรรยาจอร์แดนตำรวจเนี่ยเขาไปเจอคือ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เห็นเลยว่าอยู่ที่ไหนแล้วอยู่ๆเนี่ยไปเจอว่าสำนักประมูลแห่งหนึ่งนี้ที่กำลังจะล้มละลายเอาของบางชิ้นที่เอ๊ะคุ้นๆน่าจะเป็นของที่เคยถูกขโมยไปจากบ้านโยโกโอโนะมาขายก็เลยไปตามแล้วก็สืบขึ้นมาได้ว่าอ๋อของพวกนี้เนี่ยมาจากผู้ชายคนหนึ่งก็เลยไปตามจับมาได้นะครับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการขโมยของเมื่อปี2549ขโมยมาจากบ้านของโยโกโอโนะภรรยาและที่จับได้นี่จับได้ที่เบรินนะคะใช่แล้วก็โดยที่หลังจากที่ได้เห็นและสัมผัสสิ่งของส่วนตัวเหล่านี้นะคะบอกเลยว่ามันใช่ของจอห์นเลนนอนแน่ๆใช่อ่ะดูแว่นกลมนี่สิคะนะครับแล้วไปขโมยมาจากไหนรู้ไหมไปขโมยมาจากบ้านที่อยู่ในนิวยอร์กแล้วเพื่อนร่วมแก๊งอีกคนนึงที่ทางตำรวจเขาคิดอยู่น่าจะใช่ตอนนี้หนีไปอยู่ในตุรกีนะครับมีตลับไซบุรีมีแว่นตาทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์มีต้นฉบับใบสั่งยาเมื่อปี2521และมีบันทึกเสียงต้นฉบับการแสดงคอนเสิร์ตของวง The Beatles ที่ฮอลลีวูดโบว์เมื่อปี2008ด้วยค่ะนะครับโอ้โหนี่จะประมูลได้มูลค่าอีกมากเลยค่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเรื่องของ Beatles ผมไม่ค่อยถนัดโตไม่ทันต้อง3ท่านนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่ไหมครับใช่ของของจอห์นเลนนอนไหมครับต้องพิสูจน์ DNA ที่ติดอยู่ที่บุรีค่ะแต่เขาดังมากนะสมัยนู้นนะไม่ทันจริงๆครับผมทรงเต่าทองเนี่ย4คนเล่นเนี่ยบอกโอ้โหมันเหลือเชื่อเลยแล้วยุคใหม่เนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรแบบนั้นได้อีกค่ะนะครับแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากในเช้าวันแรกของสัปดาห์บ้างครับมีเรื่องควันหลงเรื่องครม.นะเพราะว่ามีหลายมุมมากวันนี้น่าสนใจมากคือนอกเหนือจากจะมีสื่อหลายสำนักไฮไลท์ไปที่เรื่องการปรับครม.ในกระทรวงเศรษฐกิจแล้วก็ยังมีบางท่านเนี่ยเขียนเรื่องรัฐมนตรีที่ถูกถอดออกนะครับในเชิงบวกด้วยนะก็มีการพูดถึงผลงานในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็น่าสนใจนะแล้วที่ประชุมครม.สัญจรที่จะเริ่มต้นวันนี้ก็มีคนไปรอกันอยู่พอสมควรฮะเดี๋ยวจะพาย้อนกลับไปดูหน่อยนะครับว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เทพาซึ่งมันมี2กลุ่มนะฮะกลุ่มหนึ่งก็หนุนอีกกลุ่มนึงก็คัดค้านตั้งแต่ต้นเดี๋ยวจะย้อนกลับไปดูกันนิดหนึ่งว่าตกลงที่มาที่ไปรวมทั้งท่าทีของชาวบ้านนี่เป็นยังไงบ้างเรื่องครับค่ะพี่ประจักษ์ไม่ให้ความสำคัญกับเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์ที่เขาร่วมมืออะไรกันนิดหน่อยเหรอคะก็เป็นแค่ความเห็นมั้งเดี๋ยวพี่ลานอาจจะมีมุมเขาร่วมมือจริงๆหรือเปล่านั่นแหละสิฮะ
เมื่อวันหนึ่งสถานการณ์ให้ก็ไหลได้ครับพี่ไหลได้เขาเรียกร้องไม่ใช่เหรอยังไม่ได้บอกว่าเขาจะร่วมมือกันเป็นแค่คงเรื่องการเรียกร้องจับมือกันรีเซ็ตคสช.เลยใช่ไหมประสานเสียงฟุ้งสองพักจับมือไร้ทหารครับเอาละครับนั่นก็คือคุยข้อจ่อข่าวของเช้าวันจันทร์แบบนี้นะครับพรุ่งนี้วันอังคารพบกับเราสองคนได้ที่ช่อง18ช่องนี้ช่องเดียวนะครับ6 โมงเช้าเป็นต้นไปวันนี้ผมกับคุณอัญชลีพรลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ